รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วยังไงต่อครับผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยหวานนำแล้วตอนนี้เข็มยังเข็มหายไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับวันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่แบบหลายๆคนแบบไม่สามารถที่แบบเอามาพลิกแพงได้เขากำลังจะบอกว่าเราอ่ะไม่พลิกแพงอาหารใช่ไหมโจทย์ของเราคือเห็ดนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่บอกอาจจะเป็นวัตถุดิบที่หลายคนคุ้นเคยแต่ว่าก็แบบเราก็จะกินแต่เมนูที่ซ้ำๆเนาะกับเห็ดเนาะทุกเห็ดผัดเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็ดหอมหรือก็เอาไปแบบเป็นส่วนประกอบเมนูอื่นๆอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้แบบมีเมนูที่แบบเป็นพระเอกของเขาอ่ะพระเอกของเขาใช่แล้วก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีเมนูที่แบบสำหรับเห็ดโดยเฉพาะอ่ะคุณทำเมนูอะไรเห็ดอ่ะหล่นต้มยำกับเห็ดกรอบฮะแล้วเห็ดเป็นพระเอกตรงไหนเนี่ยเมื่อเห็ดก็เป็นของกินแหนมอยู่ดีแก้ไหมเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเนี่ยก็คุณบอกเองว่ามันจะต้องแบบให้เขาเป็นพระเอกพระรองก็ได้ครับโอเคพระเอกอาจจะออกได้แค่ตอนเดียวแต่พระรองออกได้ตลอดไปพรุ่งนี้คุณอ่านมาเยอะพระรองเริ่มจากอะไรบ้างบอกยิ่งฉุบครับอ๋อรู้ไปคุณอย่ามาเนียนนะครับหนึ่งสองครับทำบ้างแล้วนะสงสัยคุณเท็ดดี้จะเหมาะกับบทพระรองนะครับแพ้ตลอดเมนูในวันนี้ขอเสนอหล่นต้มยำเห็ดกรอบเมนูฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างหล่นและต้มยำเข้าไว้ด้วยกันทานคู่กับเห็ดนานาชนิดที่ชุบแป้งทอดกรอบที่มีความเผ็ดนิดๆจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยขั้นตอนของการทำหล่นด้วยความที่หล่นวันนี้มันเป็นหล่นที่ไม่เหมือนปกติเพิ่มจากปกติยังไงครับหล่นปกติใช้แค่เต้าเจี้ยวขาวแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมูสับใส่หอมแดงอันนี้คือหลักๆแต่วันนี้หล่นของเราจะทวิสต์นิดนึงให้หล่นอะไรอีกทวิสต์หล่นของเราจะไม่เหมือนปกติหล่นของเราจะบิดนิดนึงเราทำหล่นเป็นหล่นต้มยำอ๋อแค่นี้เองขั้นตอนแรกเราจะซอยหอมแดงก่อนอ่ะซอยอ๋อมีขาตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะที่ต้องซอยอ่ะขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเท็ดดี้และคุณนานาจัดเตรียมวัตถุดิบไปสักครู่นะครับคุณกวินครับผมขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วถ้าเกิดพูดถึงกะทิของเราเนี่ยเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยทีนี้เนื้อหมูครับบดแบบนี้นะครับทำไมต้องมีหมูและกุ้งครับปกติก็เห็นเขาใส่2 อย่างด้วยกันนะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะยึดตามสูตรต้นฉบับนะฮะแล้วอันนี้เต้าเจี้ยวขาวนะคะโขลกละเอียดถ้ากังวลเรื่องโซเดียมเนี่ยก็แนะนำให้ล้างด้วยแล้วยังไงต่อครับโอเคใส่หอมแดงนะคะซอยโดยคุณเท็ดดี้เพราะว่าตัวหอมแดงอ่ะยิ่งใส่หอมแดงเยอะอ่ะจะทำให้หล่นของเรามีความหอมแล้วก็หวานผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบค่อนข้างเป็นฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยขานี้นะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปใบมะกรูดเนี่ยน่าจะเป็นใบๆนะครับคุณก็เป็นใบแล้วเราฉีกเราต้องการให้น้ำมันมันออกมาคุณบีบีออกก็ได้อันนี้บางทีแบบเคี้ยวไปโดนเนี่ยเซ็งเลยสูตรใครก็สูตรใครเนาะพริกหยวก3 สีนี่พริกหยวกพริกชี้ฟ้าใส่ลงไป
เพิ่มสีด้วยแล้วก็เพิ่มรสด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวข้างในออกเลยเพราะถ้าเกิดคุณโกจะเผ็ดให้เอาเม็ดออกแต่เราไม่เอาออกเลยเราอยากให้เขารสจัดๆหน่อยเทดดี้ใส่น้ำพริกเผาลงไปเราจะเริ่มปรุงรสแล้วทุกอย่างมันนุ่มแล้วอยากให้เป็นต้มยำแล้วอยากให้เป็นต้มยำแล้วน้ำพริกเผานะครับค่ะแล้วก็อย่าแปลกใจถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลปี๊บเยอะเพราะว่ามันหล่นเนี่ยส่วนมากกินนะก็ต้องการให้รสมันจัดจัดว่าจัดก็อร่อยใช้ได้นี่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ขอเวลาสักครู่คนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเราละลายกันหวานนำแล้วตอนนี้เค็มยังเค็มหายไปเลยเกลือป่นละกันนะแต่ว่าให้ระวังเพราะว่าอย่างที่บอกเต้าเจี้ยวขาวนะครับแต่ละเจ้าอาจจะเค็มไม่เท่ากันเนาะก็ลองดูโอเคเรามีความเค็มแล้วมีความหวานแล้วแล้วก็มีแบบเผ็ดๆนิดๆจากน้ำพริกเผาเต้าเจี้ยวหล่นนี่ปกติต้องมีเปรี้ยวไหมโอ้โหจำเป็นมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสเปรี้ยวที่มาจากเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยนะคะแนะนำเป็นน้ำมะขามเปียกแล้ววันนี้พวกเราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสไม่ต้องมาเสียเวลาขยำเลยนะเราชอบมากเพราะว่าเขาเปรี้ยวซองปุ๊บบีบเลยเปรี้ยวเท่ากันทุกซองที่สำคัญสะอาดมากอย่างที่เทดดี้บอกไม่ต้องมานั่งเก็บมะขามแล้วก็ไม่ต้องมานั่งโอ้โหถึงไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ต้องเก็บมะขามแต่ว่ามันเนี่ยประหยัดเวลาใช่ไหมแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยเท่ากันทุกซองสะอาดจริงๆหอมมากนะทำไปเล่นไปท่านนั่นนั่นนั่นอ่ะเวลาทำหล่นทุกครั้งเราจะเห็นว่าหล่นเนี่ยมันเหลวๆแบบนี้เนื้อมันไม่เป็นครีมสิ่งที่จะต้องทำให้หล่นมันถูกต้องตามลักษณะของมันเพราะว่าหล่นส่วนมากเนี่ยเวลาเรียกว่าหล่นคือเครื่องจิ้มต้องมีของที่จิ้มเสร็จแล้วติดขึ้นมาอ๋อแบบนี้คือหลุดเลยแบบนี้ไม่ได้ก็ไข่ไก่จะเป็นตัวช่วยต้องมีไข่ไก่และแน่นอนนะฮะถ้าเราจะเลือกใช้ไข่ไก่ครับต้องนี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตรา KCF ครับฟรีแลนซ์เอกนะครับกี่ฟองดีครับ2แม่ขอเบิ้ลตลอดใส่เลยนะครับใส่มาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6โอเคเนี่ยคุณจะเห็นว่าหล่นข้นเลยน่ารับประทานมากแล้วเนื้อเขาจากเมื่อกี้ที่เหลวๆอ่ะคุณดูดิเนื้อเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยทำไมเราไม่ทำหล่นเห็ดวะมาเรามาทำเห็ดทอดกันค่ะ อันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก็จัดใส่ชามสำหรับเสิร์ฟเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเห็ดทอดกันช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหล่นต้มยำเห็ดกรอบกับขั้นตอนการนำเห็ดไปชุบแป้งทอดกรอบจะต้องทอดอย่างไรให้กรอบอร่อยมาติดตามกันช่วงหน้าครับมันต้องชุบให้หมดนะห้ามเหลือที่นะเพราะว่าถ้ามันเหลือที่ออกมามันจะน้ำมันจะแฉะคุณเท็ดดี้คุณไม่โปรมากกว่าตอนทอดผิดหวังจริงผิดหวังจริงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกระข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูเค้กข้าวเหนียวมูลฝอยทองแช่ข้าวเหนียวขาวราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงตักข้าวเหนียวขาวราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมข้าวเหนียวขาวราข้าวทองนึ่งสุกคนพอเข้ากันหมุนพักไว้ประมาณ30นาทีตักข้าวเหนียวมูลลงในพิมพ์กดให้พอดีกับขอบพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำไส้สังขยากะทิใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตกแต่งเค้กข้าวเหนียวมูลด้วยฝอยทองตักสังขยากะทิหยอดตรงกลางแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กข้าวเหนียวมูลฝอยทองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazadaอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างหมูสะเต๊ะนมสดมาฝากค่ะ
เริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันโขลกเม็ดยี่หร่าคั่วลูกผักชีคั่วข่าหั่นชิ้นเล็กและตะไคร้ซอยจนละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงขมิ้นผงกะหรี่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้และส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่หมูสันนอกแล่เป็นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้เป็นน้ำทาหมูสะเต๊ะนำเนื้อหมูหมักที่เสียบไม้เตรียมไว้มาย่างบนเตาในขณะที่ย่างให้ทาด้วยส่วนผสมน้ำทาหมูสะเต๊ะย่างจนสุกแล้วจัดใส่ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะใส่พริกแกงมัสมั่นและพริกแกงพะแนงตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมถั่วลิสงคั่วสุกบดหยาบผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพร้อมรับประทานค่ะนี่เลยค่ะกับเมนูหมูสะเต๊ะนมสดโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับหลนต้มยำเผ็ดกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำหลนต้มยำที่แสนน่าทานกันไปแล้วแต่ตอนนี้ถึงคิวของเผ็ดกรอบแล้วครับไปชมกันได้เลยเผ็ดกรอบของเราจะเป็นเผ็ดกรอบแบบพรีเมียมพรีเมียมยังไงครับเอ้าเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิสูตรเผ็ดนี่เลยนะฮะนอกจากจะกรอบแล้วเขามีแบบความเผ็ดๆปรุงรสมาแล้วในตัวนะฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะผสมตัวแป้งโกกิก่อนนะครับโอเคเห็ดเนี่ยมันจะมีเห็ดหลายแบบวันนี้เรามีชิมิเจชิมิชิเมจิอะไรนะอะไรนะชิเมจิดำชิเมจิขาวออรินจิแล้วก็มีเห็ดเข็มทองออรินจิเนี่ยด้วยความที่เขาใหญ่มากแบบนี้เราคงไม่สามารถกินเขาได้ทั้งอันเราก็จะหั่นเขาเป็นแผ่นจากนั้นก็ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงไปในภาชนะและเติมน้ำเย็นลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันครับตอนนี้หั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแป้งโกกิแล้วก็ผสมเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับเรื่องทอดนะครับต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเรื่องทอดเนี่ยต้องเป็นน้ำมันปาล์มครับทอดอะไรก็จะทอดง่ายนะฮะแล้วก็กรอบด้วยครับจากนั้นเราอุ่นน้ำมันนะฮะจนร้อนครับแล้วก็ค่อยๆทอดเลยเวลาทอดเห็ดเข็มทองถ้าเกิดว่าคุณไม่แบบกระจายตัวเขาอะลงไปปุ๊บมันจะเป็นแพใหญ่ๆแล้วก็พอแป้งมันเกาะกันมากๆการที่มันจะกรอบมันก็ยากเพราะตัวเห็ดเองก็ความชื้นสูงใช่คุณก็ใส่เขาลงไปเสร็จปุ๊บคุณก็ปาดเขาหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณลงไปในกระทะเนี่ยคุณก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้เขาก็จะขึ้นเฮ้ยคุณไปเรียนที่ไหนมาฮะทิปแท็กทิปแท็กเปิดรับสมัครแล้วฮะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้มาเรียนยังไงบ้างนะฮะอายุเท่าไหร่ก็มาเรียนได้จบม .3 มาเรียนปวช.จบม .6 เรียนปวส.จบไปทำงานอะไรเนี่ยหมายถึงเราหรือหมายถึงคนที่จะมาเรียนพอผมจะสาระคุณก็เนี่ยโอ้จบไปก็คือเป็นทำงานสายอาชีพได้แล้วเป็นเชฟได้เลยเรื่องขายของนี่ต้องยกให้2พี่น้องเขาเลยจริงๆครับขายของเก่งจริงๆส่วนอันนี้นะครับก็คือเห็ดชิเมจิขาวนะครับพอเราจะเอามาทอดเราก็จะเอาเป็นต้นๆอย่างนี้แล้วกันเนาะใช่ค่ะเป็นก้อนๆเป็นอันเรียกว่าเป็นเข็มทองยักษ์อันนี้เนี่ยเด็กๆที่อาจจะไม่กินผักไม่กินเห็ดพอมาเจอทอดๆแล้วกรอบๆรสเผ็ดนิดๆอร่อยแบบนี้อาจจะเปลี่ยนใจนะแล้วมีแบบเครื่องจิ้มอย่างหลนต้มยำที่วัยรุ่นแบบนี้นี่สุดยอดจริงมันต้องชุบให้หมดนะห้ามเหลือที่นะเพราะว่าถ้ามันเหลือที่ออกมามันจะน้ำมันจะแฉะนะคุณเท็ดดี้คุณไม่โปรมากกว่าตอนทอดผิดหวังจริงผิดหวังจริงเนี่ยเห็นไหมติดสวยเชียวเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปล้างมือนะครับค่ะ
ดูเขาทุ่มเทแปลกๆอ่ะกับวันนี้แปลกอ่ะต่อจากนี้เราก็จะนำเห็ดที่ชุบแป้งทอดกรอบทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้ครับก่อนเสิร์ฟตักหล่นใส่ชามแล้วถ้าอยากให้รู้ว่าเป็นต้มยำเราก็จะมีน้ำมันพริกเผาโรยหน้าเขานิดน่ากินจริงเชียวนะฮะเราก็จะมีผักชีแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งทอดนะครับดูเผ็ดหน่อยโอเคแล้วเราก็จะใส่เห็ดกรอบของเราลงไปวางตามชอบเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะกับเมนูหล่นต้มยำเห็ดกรอบนะครับหล่นต้มยำเห็ดกรอบเสร็จแล้วครับเมนูฟิวชั่นที่ผสมผสานกันระหว่างหล่นที่มีรสชาติโดนใจคนทุกวัยและรสชาติของต้มยำที่มีความจัดจ้านเมื่อทานคู่กับเห็ดทอดกรอบๆที่มีความเผ็ดนิดๆกำลังดียิ่งทำให้เข้ากันแบบหยุดไม่อยู่หล่นต้มยำกับเห็ดกรอบครับมาเฮ้ยโอ้โหกรอบกรอบปานชนิดมันติดนะมันติดนะทำไปเล่นไปดูวันนี้เรามีเมนูโรตีมัสมั่นไก่จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำโรตีสำเร็จรูปลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยป่วยกั๊กกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่แครอทต้มสุกและมันฝรั่งต้มสุกคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับโรตีครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยเลยค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาแหนมหมูตราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นแหนมหมูตราวาสนาเป็นท่อนนำมาขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่พริกชี้ฟ้าแห้งตัดเป็นท่อนแช่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในครกโขลกจนพริกละเอียดใส่หอมแดงกระเทียมและกะปิโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูตราวาสนาที่เตรียมไว้ผัดจนสุกเติมน้ำต้มจนเดือดใส่มะเขือเทศราชินีคนให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนมะเขือเทศนิ่มปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจัดข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกไข่ต้มผักลวกและน้ำพริกอ่องแหนมลงในกล่องให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซล Shopee Lazada ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูหล่นต้มยำเห็ดกรอบที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยจะถูกใจคุณเท็ดดี้และคุณอาณาขนาดไหนหล่นต้มยำกับเห็ดกรอบครับมาเฮ้ยโอ้โหกรอบกรอบปานชนิดมันติดนะมันติดนะไปเล่นไปดูนะครับกรอบไหมกรอบอร่อยมาก
พูดเลยว่าอร่อยมากหล่นนะเป็นเมนูที่ดูไกลตัวสำหรับเด็กๆแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าหล่นมันกินง่ายขึ้นเพราะมันเป็นต้มยำที่สำคัญที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกคือผักที่จิ้มมันไม่ใช่ผักสดแต่มันเป็นผักกรอบคุณอาจจะไม่เป็นเห็ดก็ได้นะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นชุบแป้งทอดเช่นฟักทองแครอทก็อร่อยแล้วก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำให้เราได้กินอาหารที่แทบไม่ได้หากินได้แล้วในปัจจุบันโอ้โหคำคมของคุณไม่มีวันนี้ไม่มีทำไมอ่ะก็ผมจะเรื่องการเรื่องงานโอเคโอเคโอเควาดท่ายเป็นต้องคืออันนี้บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ทำร้อนๆเนี่ยต้มยำไม่ออกนะแต่พอเนี่ยมาเสิร์ฟลงจานปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันชัดขึ้นเปล่าเมื่อกี้ให้น้องเติมหุดเล่นไม่ได้เติมอะไรเลยไม่ได้เติมอะไรเลยจริงๆเขาถึงบอกว่าหล่นน่ะเวลาทำอ่ะให้กินวันรุ่งขึ้นก็จะอร่อยขึ้นเพราะแกงส่วนใหญ่เนี่ยต้องแบบเขาเรียกว่ามีเก็บหน่อยใช่ใช่ใช่รสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ดังนั้นเวลาปรุงอย่าปรุงรสจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มข้นขึ้นเนาะแต่อันเนี้ยอร่อยมากๆเลยมันมีความเป็นต้มยำนิดๆนะแล้วก็เห็ดของเรากรอบอร่อยมันเข้ากันดีมากกับหล่นที่เราทำเป็นรสแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับหล่นต้มยำเห็ดกรอบคงจะถูกใจใครหลายๆคนอยู่ไม่น้อยเลยสิท่ายังไงก็ลองทำทานกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนตั้งใจหั่นกันนะครับแล้วก็ทวนนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเนี่ยนี่คือเฮดเชฟถูกไหมฮะคุณไม่ต้องลงมือปฏิบัติเองคุณรู้กำหนดสเปคนะครับแล้วก็เตรียมตัวกับงานข้างหน้าตอนเด็กๆเพื่อนเกลียดปะไม่ค่อยมีเพื่อน